ครับผมก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกคนทำเพลงนี้นะพี่น้องประชาชนแล้วก็นักข่าวทุกๆคนนะครับที่ให้ความสนใจพวกเราในวันนี้ครับของเราคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเบลูก้าคอนเสิร์ตทำไมถึงต้องเป็นโปรตีเวิร์สคอนเสิร์ตครับเพราะว่าจริงเรากำลังนึกถึงว่าแบบเรามาจากแบบหลากหลายบ้านใช่ไหมหมายว่ามีการมีเตมินิมไม่อย่างไรมันมีหลายคนเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากทำเป็นให้มันมีหลายเวอร์สอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามี4คนด้วยก็เลยตั้งว่าเป็น4 diverse ครับใช่ซึ่งนิสัยของเรา4คนนะเป็นนิสัยที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาอยู่รวมกัน4คนแล้วมันไม่ลงตัวด้วยมันลงตัวลงตัวมันเหมือนจะไม่ลงตัวแต่ว่าพออยู่ด้วยกันเรื่อยๆมันคือลงตัวโอเคแต่ต้องอยู่เรื่อยๆเนอะอยู่เรื่อยๆสีมันจะหมุนกันไปปรับดีว่าไงครับผมก็ตั้งมันสนุกตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วครับคอนเสิร์ตนี้ก็พวกเราก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนจุดเริ่มต้นมันมาจากสิ่งที่พี่ถาเขาเห็นพวกเราเต้นจากคอนเสิร์ตที่แล้วเพลงคอแห้งอะครับแล้วมันม่วนแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สี่คนนี้เวลาอยู่ด้วยกันมันดูน่ารักดีมันดูไปด้วยกันได้ก็เลยเกิดเบลูก้าครับอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะครับทางประธานเขาพูดที่เรื่องน่ารักดีมันมีคนพูดเดี๋ยวเราจะหาว่าเราโอ้ยไม่เป็นไรช่วยด้วยหน่อยทำไมต้องตั้งดีอันนี้ของใครครับผมนี่ไม่มีอะพูดถึงความพิเศษของวันนี้เราจะได้มีความพิเศษอะไรบ้างในวันนี้ความพิเศษนะครับกันว่ามันมีความหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่ากันว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกแล้วก็ทุกคนสามารถแบบเอนจอยไปกับเราได้หลากหลายแบบมันเป็นวาไรตี้คอนเสิร์ตที่แบบว่าคนที่มาเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังความไพเราะอะไรจากพวกเราอยู่แล้วแต่ก็มีความไพเราะอยู่บ้างแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ความจอยความม่วนความสนุกเราก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แขกอาจจะเป็นแบบนกในติงเกลอย่างเงี้ยไอ้เสียงไพเราะไอ้เสียงดีนึกออกไหมเราก็ต้องเรื่องมีแขกเซอร์ไพรส์เอ้ยยังไม่ได้ออกมาบอกแล้วเหรอนกให้นกมาร้องเพลงว่าองค์รวมของคอนเสิร์ตของเรามันครบรสนะใช่ถ้าเป็นรสชาติเป็นอาหารเป็นอาหารอะไรอ่ะเปรี้ยวหวานเค็มเป็นฟิลแกงอ่อมแล้วกันครบรสยังไงเฮ้ยเอาไม่ครบเหรอเอาแกงอะไรดีของรถบ้างเพื่อนอะไรแกงโฮแกงโฮแกงโฮแกงเถอะแกงเถอะเลยของของไม่ออกใช่ดวงจันทร์แล้วด้วยชื่อที่มงคลน่ะแต่ไม่ใช่ของเหลือใช่ไหมไม่ได้ชื่อแกงโฮก็คือเหมือนคนเข้ามาเนี่ยได้ร้องโฮโฮโฮแน่เพราะมันสนุกอันนี้คิดเองคิดเองนั่งอยู่วันนี้ครบรถแน่นอนครบรถแน่นอนครับผมถ้ามีกี่พาร์ททั้งหมดวันนี้ที่เราจะได้ดูเยอะเลยครับผมประมาณ7โอเคกี่พาร์ทดีประมาณ7พาร์ทระดับอารมณ์มันจะค่อยขึ้นไปหรือมันจะยังไงกราฟของมันจะมาเอ๊ะปึ๊บแล้วก็จะลงแล้วก็ลงยาวล้อเล่นแล้วก็อย่างที่บอกครับแกงอ่อมมันเล่นจะค่อยขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไล่คือคอนเสิร์ตนี้เราเป็นคนวางสเกลทุกอย่างแทบทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รออยากให้ทุกคนฟังว่าเพลงบางเพลงอ่ะมันไม่ควรเอามาอยู่บนคอนเสิร์ตนี้ด้วยซ้ำบ้าๆอย่าไม่ควรก็คือแบบว่ามันเป็นเพลงที่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนที่แบบอาจจะจำได้เด็กๆอาจจะเคยฟังบ้างผมว่าพวกพี่ๆเคยได้ยินเพลงนี้ใช่อาจจะเปิดด้วยเพลงที่แบบเราได้ยินมานานแล้วเราไม่คาดไม่ถึงว่าจะอยู่ในคอนเสิร์ตรอดูเลยเราดีเพลงกันไหมว่าเราอยากร้องเพลงนี้เราเลือกเองหมดเลยครับใช่ครับเลือกเองกันหมดเลยครับทั้ง4คนเลยตอนแรกจะเก็บไว้พูดตอนที่เขาชมเสร็จแล้วค่อยบอกว่าแต่ว่าบอกไปแล้วไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วแต่ทางว่าใช่ไหมเป็นไงบ้างครับพี่ว่าอะไรเงี้ยโอเคทั้ง4คนแบ่งสายมีสายร้องสายแดนสายอะไรยังไงบ้างอย่างพี่ออฟยอดเป็นสายอะไร Visual พูดก่อนนะได้พูดก่อนก็พูดไปก่อนเลยไม่มี Visual Visual ช้าไม่ใช่เพื่อนบางทีก็เร็วVisual แล้วกันจะเป็นอะไรนะกันก็แบบว่าสนุกจอยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแดนหรอไม่ก็ไม่ได้เต้นเก่งขนาดนั้นแต่ว่าพอเต้นได้ดีสุดใน4คนนี้ละกันไม่เต้นมาเป็นแดนเต้นมาต้องเพลงรักแน่เลยของพี่เต้เขาลองได้ก็ต้องให้คนอื่นพูดอะเนาะดูจากชุดอะมันเป็นแนวเซ็กซ์เซ็กซี่เซ็กซ์เป็นเซ็กซี่แล้วเน้นโชว์เหรอเน้นโชว์ใช่ไหมคนนี้เหรอครับคุณดีผมเหรอผมเน้นไปกับเพื่อนครับอันนี้ดีอันนี้คำตอบที่ดีรู้สึกมั้ยช่วงที่เขาเว้นไปเนี่ยมันเนี้ยมันใจไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะตอบอะไรออกมาแต่ว่าดีตอบได้ดีครับโอเคเห็นจอยกับเพื่อนว่าคุณทั้ง4คนเตรียมโชว์เซอร์ไพรส์ที่ใครบอกนะทีมงานบอกทีมงานบอกพี่แบบเห็นโชว์ปุ๊บจะเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยใช่มั้ยมีเนาะมีครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่ามันก็มี4คนอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่มีคนมาเพิ่มมันจะทำให้คอนเสิร์ตเนี้ยสนุกมากกว่าเดิมครับเราก็ต้องเพิ่มเพื่อใ
ทุกคนแบบม่วนมากกว่าเดิมครับบอกคำใบ้นะว่าแบบแท็กเกมพี่เสียงเราคำใบ้คืออะไรพีพีเมื่อกี้เขาเดินไม่อยู่อยู่กับมันเนี่ยคำใบ้ไหมทำให้ใจวิวทุกไม่เคยได้โล่งใจเลยตำนานครับอันนี้ได้ดูกันทุกคนไหมครับอยู่ดูตำนานเพลงแรกขึ้นมาอย่าหัวเราะนะขอร้องเลยขอความร่วมมืออย่าหัวเราะนะครับถ้าร้องตามได้ขอให้ร้องแต่ถ้าร้องตามได้ขออนุญาตร้องตามนะครับผมเพราะกลัวเด็กรุ่นใหม่จะไม่ทันไงใช่แต่คอนเสิร์ตนี้คุณไม่ได้ว่าเป็นรุ่นเก่านะหมายว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันไม่ได้ว่าไม่แต่คอนเสิร์ตนี้เนี่ยกระแสตอบรับดีมากเลยนะครับไม่แต่เปิดใครบ้างครับผมก็ถือว่าดีเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นการรวมสองเอาทุกอย่างเลยเป็นการรวมของเราสองดอมด้วยครับก็คือโปก้ากับเบบีก็คือเบนูก้านะครับรวมกันก็เลยเหมือนแบบ2 in 1น่ะมันก็จะมีแฟนคลับที่มากขึ้นอยู่แล้วครับแล้วจะมีสลับโพกันบ้างมั้ยฮะอุ๊ยสลับโพกมั้ยมันจะสลับรอดูอันนี้เป็นหนูไม่ถามครับใช่อันนี้เป็นหนูก็ไม่พูดนะไม่รู้แล้วมารู้ว่าตอนเนี้ยเหมือนเรา4คนน่ะนอนมาเยอะหรือนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยจนมันไม่มีสติอะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าถามเรื่องซีเรียสนะครับได้เนาะเชิญชาวมันครับคุณอาจจะคาดหวังคาดหวังก็รอดูครับก็ว่ามันมีหลายแบบอยู่แล้วใช่ครับที่เขาบอกว่าคาดไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังครับครับครับเขาบอกว่าคุณต้องการที่ไม่ธรรมดาโอ้โหจริงเหรอนี่เขาลือกันมาเอาหรอรอดูแล้วกันว่าธรรมดาหรือไม่ธรรมดาเสียงลือเสียงเล่าอ้างกับผู้ชมวันนี้ที่ได้โชว์อาทิตย์ที่สองพบโชว์แน่นอนแต่ว่าผู้ชมที่ทางบ้านยังสามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งได้ครับใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญพี่ข้างหน้ามาฝากนะครับเพราะเราจำไม่ได้เป็นวิ่งก็ใครที่ไม่ได้มาดูนะครับก็สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับซื้อได้ถึงตอน4โมงเย็นนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อเนี่ยเราจะสุ่มผู้โชคดี30คนด้วยนะจะมาแบบวิดีโอคอลกับเราใช่ครับอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูการสุ่มใครที่แบบอยู่ไกลหรือว่ามาไม่ได้ซื้อบัตรไม่ทันนะครับก็สามารถดูไปพร้อมๆกันได้ครับครับผมเนาะก็เป็นดีช้อยส์นึงที่จะได้สนุกไปพร้อมกับเราใช่ใช่ส่วนคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ผมว่าก็รับความสุขไว้เต็มที่เลยแล้วกันครับเพราะว่าพวกเราก็คงเต็มที่กันแน่นอนครับเพราะว่าฝึกซ้อมมาก็หลักเดือนได้ครับผมมันดูน้อยไปไหมก็หลายเดือนครับ 2-3 เดือนได้ครับก็อยากให้ทุกคนสนุกกับมันครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรเครียดๆเยอะอยากให้ทุกคนมาปล่อยตัวปล่อยใจสนุกไปกับพวกเราในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับพักเรื่องเครียดไว้ก่อนแล้วก็มาจอยไปแล้วเดี๋ยวจะกลับเครียดใหม่ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ให้ทั้ง2บ้าน2โพฝากแฟนคลับหน่อยดีกว่าอยู่กันมาหนาแน่นนานๆมากโอเคก็ขอบคุณแม่ครับทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรารวม2ดอมครั้งแรกนะครับขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยนะครับผมก็รับรองว่าจะทำให้ดีที่สุดครับในวันนี้ครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับทุกคนทุกท่านแค่นี้เลยครับทุกครับครับก็ผมว่าก็ฝากไว้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็ซื้อผมว่าซื้อบัตรสตรีมมิ่งดูเนี่ยยังทันแล้วก็จะได้มาสนุกกับพวกเราก็ครั้งนี้ผมว่าทั้งเราทั้ง4คนทั้ง2บ้านเนี่ยผมว่าโหเต็มที่แน่นอนมากครับผมรับรองเลยเรื่องนี้รับรองมีแต่คนพูดว่ามันงามเราไม่ได้พูดเองไงมีแต่คนพูดอ๋อครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ